จิมมี่อัปเกรดคุณภาพเสียงแบบไฮแบรนด์เต็มระบบแบบเข้ารูปสวยงามสวัสดีครับผมป๊อปจากฮาร์มิ่งคาสติโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดคุณภาพเสียงในจิมมี่สีคันนี้ที่ว่าโดดเด่นมากๆสีเดียวกับฮาร์มิ่งคาสติโอครับผมคันนี้นะครับเรียกว่าใส่ของไฮแบรนด์เต็มระบบโดยเริ่มต้นจากวิทยุอัลไพด้านหน้าที่เป็นขนาด11นิ้วซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นแห่งเดียวตอนนี้เลยครับในไทยมีที่เรานะครับก็คือการบิวอินปั้นหน้าเข้ารูปสวยงามเรียกว่าดูแล้วอลังการได้ความหรูขึ้นจากรถเดิมๆครับตัวนี้เนี่ยมีคุณภาพเสียงแบบไฮเลสรองรับไวเลสคาเฟ่ Android Auto หน้าจอ11นิ้วนี่คมชัดมากๆมองเต็มตานะครับทีเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับเราเลือกใช้ลำโพงนะครับจากอิสราเอลแบรนด์โมเดลครับคู่หน้าคู่หลังเป็นไฮเกรดมากๆมีการปั้นเสียงแหลมใหม่ที่ได้มิติเวทีเสียงการฟังเพลงที่มากกว่าของเดิมเนี่ยไม่มีแหลมนะประตูเนี่ยมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมเสียงมะกอข้างล่างแต่แบบนี้เสียงมันเข้าหูฟังไพเราะมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าแน่นอนครับลำโพงคุณภาพแบบนี้วิทยุอย่างนี้ต้องมีแอมป์ด้วยครับแอมป์ใช้ของออดิสันรุ่น SR4.500 ครับรุ่นนี้กำลังขับสูงถึง130วัตต์คูณ4เนื้อเสียงนี้คุณภาพไฮเอนด์สุดๆแล้วก็มีซับบ็อกซ์ขนาด8นิ้วแบบซ่อนซึ่งตัวนี้นะครับเป็นซับบ็อกซ์ตัวท็อปสุดเลยของโฟคัลให้เบสที่นุ่มเป็นลิสเบสครับเวลาเราปรับจูนเสียงแล้วฟังเนี่ยโหทุกองค์ประกอบมาครบนะครับและที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของการแดมประตูครับเพราะว่าจะทำให้เสียงภายนอกเบาบางลงและลำโพงทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเสียงก็ไพเราะยิ่งขึ้นครับเรื่องความปลอดภัยนะครับคันนี้มีการติดตั้งของแต่งที่มาจากญี่ปุ่นนั่นคือตัวกระจกมองหลังแบบดิจิตอลของอัลไพนะครับซึ่งตัวนี้สามารถมองด้านหลังได้เต็มตามากกว่าเดิมและตัวนี้จริงๆแล้วคือเป็นกล้องบันทึกหน้าและหลังด้วยครับแต่ว่าลูกค้าติดสองอ่างเลยก็คือมีตัวกล้องบันทึกของ iRoad ด้วยครับที่เป็นรุ่น X11 ที่ไม่แบบ 2K นะครับ HDR และสามารถทำ Parking Mode ได้ว่านี่คือคอนเซปต์ของการสร้างคุณภาพเสียงและความบันเทิงที่แบบ Perfect หรือว่า High End สุดๆสำหรับจิมมี่คันนี้ครับถ้าใครมีจิมมี่นะครับและอยากจะมาอัปเกรดคุณภาพเสียงที่ Humming และมีหลากหลายสไตล์ครับแบบจอ Android ง่ายๆลำโพงแบบ Basic เราก็มีหรือแบบ Full Package อย่างนี้เนี่ยเรามีหลากหลายรุ่นถ้าเกิดใครอยากจะแดมเก็บเสียงนะครับฝากดูคลิปข้างบนได้เรามีแดมแบบทั้งคันแบบหลายเลเวลให้ดูด้วยครับผมร้านอยู่บนถนนเชียงรินครับใกล้ๆห้างสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรฝากกดไลค์กดแชร์ผมสวัสดีครับ